ไทยทิพย์ชาแนลร่วมกับไตรโศกณริมน่านยินดีนำเสนอเจ้าป่ามาเตือนฝากท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมชื่อจ๋องปีนี้อายุย่างเข้า18ปีแล้วบ้านของผมอยู่ที่ตัวเมืองอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์แม้จะเป็นอำเภอที่ห่างไกลจากตัวเมืองใหญ่อยู่ใกล้ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านพอสมควรแต่ต้องขอบอกเลยว่าความเจริญของตัวอำเภอน้ำปาดแห่งนี้ไม่ได้น้อยหน้าตัวเมืองตัวจังหวัดแต่อย่างใดเลยล่ะครับจะติดก็เพียงแค่โรงพยาบาลเท่านั้นที่เครื่องมือทางการแพทย์และบุคลากรสู้ไม่ได้แต่อย่างอื่นก็สูสีในตัวจังหวัดมีอะไรเราก็มีแทบจะไม่ต่างกันแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมจะนำมาเล่าในครั้งนี้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตอนผมกับเพื่อนจะไปนอนป่ายิงนกยิงหนูกับลุงของผมต่างหากที่ผมอยากจะตีแพโดยจุดหมายของเราก็คือเขาลูกหนึ่งซึ่งตั้งตระงานอยู่ลึกเข้าไปแถวๆปากนายถ้าข้ามฝากที่มีแม่น้ำขวางกั้นระหว่างอุตรดิตถ์กับน่านหลังเลี้ยวซ้ายออกจากตัวเมืองน้ำปาดได้เพียง10นาทีสองข้างทางที่ถนนตัดผ่านล้วนเป็นป่าไม้เขาสูงระบบนิเวศที่ยังสมบูรณ์พร้อมด้วยพืชผลนานาพันธุ์แบบนี้ย่อมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมายปิ๊นปิ๊นจังหวะที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านศาลไม้เล็กๆที่เต็มไปด้วยพวงมาลัยและเครื่องเส้นไหว้ซึ่งตั้งอยู่คนละฝั่งถนนของทางเข้าอุทยานแห่งหนึ่งผมก็กดแตรเป็นการแสดงความเคารพตามความเชื่อที่คนเฒ่าคนแก่บอกต่อกันมานานแต่แล้วเสียงทักถามด้วยความแคลงใจก็ดังมาจากไอ้ต้อมเพื่อนคนเมืองที่นั่งซ้อนท้ายซึ่งมันจะรวมทริปกับผมและลุงด้วยในครั้งนี้มึงจะบีบทำหาอะไรวะเล่นเอาซะสะดุ้งเลยไอ้นี่เอ้าผมโผล่ออกมาแล้วเอียงหน้าไปหามันก็ตรงนั้นน่ะมันมีศาลแขกไปใครมาเขาก็กดแตรกันทั้งนั้นแหละศาลที่ว่านั้นศักดิ์สิทธิ์นะโว้ยที่ผมต้องบอกแบบนั้นเพราะเรื่องเนื้อธรรมชาติที่ยากจะหาข้อมูลพิสูจน์เกี่ยวกับศาลเพียงตาแห่งนั้นก็ไม่ได้มีให้ได้ยินอยู่บ่อยครั้งที่สำคัญตำแหน่งที่ศาลนั้นตั้งอยู่ราวกับเป็นจุดแบ่งโลกหากหันหน้าเข้าศาลด้านซ้ายมือเป็นทางเข้าตัวเมืองอากาศจะอบอุ่นออกไปในทางร้อนแต่ด้านขวามือกลับเย็นเยียบจนหน้าขนลุกเรื่องนี้ผมขอจอดพิสูจน์อยู่หลายครั้งแล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งนั่นเองผมจึงให้ความเคารพศาลแห่งนี้เป็นที่สุดเรียกได้ว่าไม่กล้าลบหลู่ในกรณีใดๆก็ตามศาลก็คือศาลมันก็แค่แผ่นไม้ตีแปะแล้วมโนเอาว่ามีเทพมีผีสิงอยู่แค่นั้นมึงน่ะมันงมงายวะขาดคำของเพื่อนผมยางรถล้อหลังก็ระเบิดเสียงดังสนั่นอารามตกใจทำเอาผมกรีดร้องอย่างลืมตัวราวกับสาวน้อยถูกหวยว้ายแต่ยังคงประคองรถให้เรียบไหลทางจอดสนิทได้อย่างปลอดภัยยิ่งตรงนั้นเป็นทางลงเนินด้วยแล้วหากผมสติไม่ดีพอเชื่อว่าคงได้พุ่งเข้าข้างทางฟาดกับกิ่งไม้น้อยใหญ่ข้อหักตายอยู่ตรงนั้นไอ้กองไอ้ชิบหายปากมึงเนี่ยนะอะไรมึงจะโทษว่าที่ยางระเบิดเป็นเพราะกูลบหลู่ศาลที่มึงเคารพว่างั้นปัญญาอ่อนละเพื่อนเอ้ยตอนนั้นทั้งที่เป็นเวลา9โมงกว่าแต่อากาศกลับเริ่มขมุกขมัวลงอย่างทันท่วงทีซึ่งก่อนหน้านี้ฟ้าแสนจะโปร่งผมพยายามมองหารถที่แล่นผ่านไปมาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีเลยสักคันสำฝั่งตรงกันข้ามถนนที่เป็นแคมป์พักของเจ้าหน้าที่อุทยานก็ยังเงียบกริบไร้วี่แววผู้คนจู่ๆหมอกหนาก็โรยตัวลงมาปกคลุมทั่วบริเวณชนิดที่ทัศนวิสัยรอบกายแทบเป็นศูนย์ไอ้ต้องเอาแต่นิ่งไม่พูดไม่จาส่วนตัวผมนะหรือยืนสั่นงันงกเพราะรับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างที่มันไม่น่าจะปกติเกิดขึ้นแล้วที่นี่ไม่ใช่อำเภอปายฉะนั้นไหนเลยหมอกจะหนาจนแทบมองหน้ากันแทบไม่เห็นในเวลา9โมงได้นี่ต้องเป็นการลงโทษของเจ้าพ่อที่อยู่ในศาลนั้นแน่ๆไอ้จ๋อง
ไอ้จ๋องอะไรผมตะคอกถามกลับเมื่อไอ้ต้อมที่ยืนหน้ามัวมองไม่ชัดอยู่ข้างๆสะกิดเรียกแล้วก็ได้รู้เหตุผลเพราะสิ่งที่มันพยายามชี้ให้ผมดูนั้นคือเสือครับเสือโคร่งใหญ่แต่สีของขนซีดจางกระโจนจากหลังศาลมายืนอยู่กลางถนนทั้งที่รอบตัวมีแต่หมอกหนาแต่ผมกับไอ้ต้อมกลับเห็นเสือตัวนั้นได้อย่างชัดเจนมันหันมามองทางผมและไอ้ต้อมครู่นึงก็กระโจนพรวดเดียวหายไปอีกฝั่งซึ่งเป็นทางขึ้นเขาพันมวลหมอกหนาที่ปกคลุมอยู่ก็จางลงโดยอัตโนมัติแล้วพื้นที่รอบตัวก็สว่างสดใสเหมือนเรื่องเมื่อครู่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงผมกับไอ้ต้อมเพียงแค่หลอนยากันไปเท่านั้นมาทำอะไรกันตรงนี้เสียงใครคนหนึ่งร้องทักเล่นเอาผมสะสองคนสะดุ้งมองไปที่ต้นเสียงก็เป็นชายคนหนึ่งในชุดลายพรางยืนอยู่อีกฝั่งของถนนรถผมยางรั่วครับผมตอบไปแบบนั้นแล้วไอ้ต้อมก็สะกิดผมยิกๆด้วยความรำคาญผมกำลังจะหันไปด่าแต่มันกดหน้าผมให้มองลงต่ำเสียก่อนและเมื่อผมได้เห็นสิ่งที่มันต้องการจะสื่อจึงเข้าใจล้อหลังของเรายางยังคงเป็นปกติดีทุกอย่างไม่ได้รั่วแบนตัดแต่เหมือนเมื่อครู่ก่อนที่ม่านหมอกจะโรยตัวลงมาเลยสักนิดนะครับไอ้ต้อมตะโกนข้ามถนนไปเสียงสั่นสารนั้นมีทูบให้จุดไหว้ไหมครับชายในชุดลายพรางคนนั้นมองตามมือไอ้ต้อมที่ชี้ไปยังสารไม้ก่อนจะหันมายิ้มน้อยๆสายหน้าแล้วตอบเสียงเรียบเขาไม่ให้จุดไฟช่วงนี้มันหน้าแล้งไฟป่าเกิดแล้วมันดับยากทำไมหรือจะไหว้หรือก็ไหนว่ามันเป็นเรื่องงมงายไร้สาระยังไงแน่แล้วครับว่าแบบนี้มันไม่ปกติธรรมดาประโยคดูหมิ่นเหยียดหยามนั้นไอ้ต้อมมันพูดกับผมเพียงลำพังแล้วตาลุงนั่นไปได้ยินตอนไหนกันจังหวะที่ลุงคนนั้นทําท่าจะเดินข้ามถนนมาหาเราไอ้ต้อมกระโดดขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์และผมเองก็เช่นกันกระทืบคันสตาร์ทครั้งเดียวติดตบเกียร์แล้วออกเกือบยกล้อหน้าตอนที่ไอ้ต้อมบิดสุดชีวิตพอเราออกจากตรงนั้นผมหันกลับไปมองเห็นลุงคนนั้นจ้องพวกเรานิ่งยิ้มเหี้ยมหากผมไม่ได้ตาลายหรือเบลอหนักประการใดภาพที่ผมเห็นก็คือลุงแกกลายร่างจากคนเป็นเสือแล้วกระโจนกลับไปทางศาลนั้นอีกครั้งผมนี่แทบล้มจับหน้ามืดจะตกรถอยู่รอมร่อดีว่าไอ้ต้อมมันชะลอรถเพราะเห็นว่าด้านหน้ามีรถสวนออกมา3คันนั่นเองเราจึงจอดพักกายหายใจหายคอกันก่อนไอ้ต้อมไอ้เฉียเอ้ยกูบอกแล้วว่าที่นั่นน่ะศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าพ่อท่านแรงไม่อย่างนั้นคนแถวนี้ก็ไม่บีบแตรทุกครั้งที่ผ่านหรอกก็กูไม่รู้นี่ว่าจะแรงขนาดนี้ปกติกูเห็นสารไหนๆก็ไม่เคยเห็นมีอะไรเป็นแบบนี้เลยกูขอโทษเพื่อนกูขอโทษกูว่ามึงอย่าไปปากกับกูเลยวะปากมึงเป็นแบบเนี้ยจะพากันไปตายเอาเชื่อขนมเจ๊กกินได้เถอะว่าหลงกูไม่พามึงไปด้วยแน่นอนที่สุดผมก็หมดความอดทนความปากดีของมันทำให้เราทั้งคู่ได้พบกับเรื่องหน้าหวาดหวั่นมากเมื่อครู่ยกผมเอ่ยปากห้ามไม่ให้มันไปกับผมเนื่องด้วยเกรงว่ามันจะเข้าไปพูดจาท้าทายสิ่งเร้นลับในป่าอีกแล้วคราวนี้อาจจะเจออะไรหนักกว่าเก่าเพราะไอ้ต้อมสาบานว่าจะไม่พูดจาดูหมิ่นท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นอีกแล้วครั้งเดียวก็เกินพอขอแค่ให้มันได้เข้าไปเที่ยวป่าร่วมกับผมและลุงการนอนกลางดินกินกลางดงเป็นความฝันทั้งชีวิตของมันมันบอกแบบนั้นสุดท้ายก็ต้องเอามันไปด้วยล่ะครับเพื่อนนี่เนาะจะทำยังไงได้ล่ะจากตรงนั้นเราขับรถไปอีกประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงบ้านของลุงผมแกเตรียมข้าวของที่จำเป็นเอาไว้แล้วเรานั่งพักกันพอให้หายเมื่อยลุงก็พาเข้าป่าซึ่งห่างจากบ้านของแกไปไม่มากนักผมและไอ้ต้อมไม่มีใครปริปากเรื่องที่เราเจอมาให้ลุงได้ยินหรือรับรู้แต่ผมคอยย้ำมันอยู่บ่อยๆว่าสงบปากเอาไว้ดีที่สุดต่อไปนี้เป็นผืนป่าชาวบ้านและนายพรานเขาถือหากลุงบอกให้ทำอะไรหรือเห็นลุงทำอะไรก็ให้ทำตามอย่าริอ่านอวดฉลาดทำในสิ่งที่ไม่สมควรเด็ดขาด
และดูเหมือนการเดินเท้ากว่า2ชั่วโมงจะทำให้ไอ้ต้อมลืมเลือนเรื่องราวต่างๆไปโดยง่ายพอถูกผมย้ำมันกลับถามกลับด้วยอาการฉุนเฉียวทำไมวะกูจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของกูหรือเปล่ามึงนี่มันเพ้อเจ้อไม่เข้าเรื่องพูดจบก็ดูเหมือนมันจะนึกได้ว่าตัวเองเผลอปากไม่ดีเข้าไปอีกแล้วรีบเอามือตบปากแล้วยกมือขึ้นไหว้สี่ทิศขอโทษขอโพยสิ่งใดก็ตามที่อยู่บริเวณนั้นเสียยกใหญ่ผมได้ยินมันพูดเบาๆว่าขอโทษครับขอโทษครับจนลุงหันมามองเป็นอะไรเหนื่อยแล้วหรือเราสองคนสายหน้าดิกในคำถามนั้นพ้นเวิงตรงนั้นไปก็ถึงแล้วเดินตามร่องห้วยแห้งไปนิดเดียวมองด้านขวาจะเห็นซุ้มที่ลุงทำเอาไว้ปืนอยู่ในซุ้มนั่นล่ะส่วนลุงจะอยู่อีกที่ห่างกันออกไปพอได้ยินเสียงกูเรียกฟ้ามืดก็จะมาเจอกันตรงนี้พูดจบลุงก็เดินเบี่ยงขวาไต่ขึ้นไปตามขอบห้วยสูงแล้วหายลับไปในหมู่ดงไม้หนาทึบผมกับไอ้ต้อมจึงพากันไปยังที่ที่ลุงบอกไปถึงซุ้มเราก็จัดแจงนั่งลงเงียบๆด้านหน้าห่างออกไปสัก10เมตรเป็นข้าวโพดแห้งทั้งแบบที่เป็นฝักมัดเป็นพวงห้อยไว้กับต้นไม้และแบบที่แกะเป็นเม็ดกองไว้กับพื้นด้วยความที่นี่ไม่ใช่การเข้าป่าหายิงหนูยิงกระรอกครั้งแรกของผมจากร่องรอยที่เห็นแสดงว่าสัตว์หลายชนิดเข้ามากินเหยื่อที่วางล่อเอาไว้แล้วหลังจากนี้ต้องอาศัยความนิ่งและความเงียบรอเวลาที่พวกสัตว์ทั้งหลายจะเข้ามากินอีกเท่านั้นปืนแก๊ปที่บรรจุพร้อมยิงพาดกับราวบังไพรของซุ้มที่ลุงสร้างไว้สอดปลายกระบอกปืนโผล่ออกไปเล็กน้อยผมรับหน้าที่เป็นคนยิงส่วนไอ้ต้อมตั้งกล้องถ่ายวิดีโอตามความตั้งใจแต่แรกไอ้เฉยเอ้ยแม่งจะต้อมทำหาอะไรนักหนาวะไอ้ต้อมสะบัดออกมาดังพอสมควรพลางใช้มือปัดทั้งผึ้งและแมลงชันโรงที่บินตอมหน้าตอมตาสร้างความรำคาญไอ้ต้อมปัดอย่างเดียวก็พอมึงจะพูดคำไม่ดีทำไมวะเอ้าก็ไอ้แมงหานี่มันตอมหน้าตอมตากูรำคาญขาดคำเสียงแสกสาก็ปรากฏขึ้นที่พุ่มไม้เหนือหัวเราสองคนเงยหน้าขึ้นมองเป็นเวลาเดียวกันขาดคำเสียงแสกสาก็ปรากฏขึ้นที่พุ่มไม้เหนือหัวเราสองคนเงยหน้ามองก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่งูเหลือมขนาดไม่น้อยกว่าโคนขาร่วงลงมาเฉียดจากซุ้มที่เรานั่งเพียงศอกเดียวผมนี่ใจหายวาบเลยครับเพราะถ้าองศามันได้งูใหญ่ตัวนั้นจะร่วงลงกลางซุ้มซึ่งขนาดและน้ำหนักตัวรับรองว่าเราสองคนได้เจ็บปวดแน่ๆเราสองคนยังอยู่ในอาการตื่นตะลึงกับงูเหลือมใหญ่ที่นอนนิ่งอยู่ไม่ห่างเสียงแหลมเล็กสลับทุ้มต่ำก็ดังขึ้นอีกที่ต้นมะค่าด้านหลังผมรู้จักดีครับมันเป็นเสียงของชะนีหรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกว่าอีโก้แต่พอหันไปมองก็ต้องใจหายวาบเพราะไอ้ที่นั่งอยู่บนคาคบมะค่าไม่ใช่ชะนีอย่างที่ผมคิดแต่กลับเป็นหญิงคนหนึ่งเสื้อผ้าก็เป็นแบบชาวบ้านธรรมดาทั่วไปแต่ผมเผ่าของหล่อนกลับฟูฟ่องยาวสยายไม่เป็นระเบียบเธอนั่งยองๆขยมตัวส่งเสียงเรียนแบบชะนีดังลั่นกิ่งมะค่าใหญ่กิ่งนั้นไหวยวบยาบตามแรงโยกของเธอซ้ำในตาที่จ้องมาทางเรายังดูลึกลับน่ากลัวเอามากๆเสียด้วยไอ้จ๋องยิงมันเลยไอ้ต้อมร้องบอกเสียงแตกพร้อมทั้งวาดปืนที่พาดแนวบังไพรกลับมาประทับเล็งไปยังร่างของหญิงสาวนางนั้นแต่ก่อนที่มันจะสอดนิ้วเข้าโครงไกผมก็กระชากปืนเอาไว้ได้ทันไอ้ต้อมนั่นมันคนคนหาอะไรวะนั่นมันลิงไอ้ต้อมแย้งพร้อมกระชากปืนกลับผลักผมจนล้มหงายแล้วก็เหนียวไกทันทีแปะตูมเสียงแก๊ปที่อยู่ตรงนกปืนแตกเมื่อมันกระแทกเข้ากับกระดอปืนต่อมาเป็นเสียงที่บ่งบอกว่าดินปืนชื้นจนมันไม่ยอมจุดระเบิดพ่นเม็ดตะกั่วออกไปแต่แล้วตัวปืนก็ระเบิดแตกออกเป็นเสียงๆตัวไอ้ต้อมที่เป็นคนเหนียวไกพะงะไงร้องลั่นเพราะปืนแตกใส่หน้ามันเต็มๆผมหันไปดู
ก็เห็นมันนอนเอามือกุมหน้าร้องโอดโอยเลือดสดๆไหลซึมออกมาตามซอกนิ้วสาวนางนั้นที่นั่งขยมตัวอยู่บนคาคบมะค่าหัวเราะร่าด้วยอาการสะใจแล้วกระโดดเย้งๆหายไปกับป่าทึบผมรีบหันกลับมาดูอาการของไอ้ต้อมพร้อมทั้งตะโกนเรียกลุงซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แกวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาพอดีเรารีบพาไอ้ต้อมไปยังสถานีอนามัยเป็นการด่วนหมอไม่สามารถรักษาได้จึงส่งตัวไปยังโรงพยาบาลน้ำปาดอีกต่อหนึ่งผลปรากฏว่าไอ้ต้อมตาบอดครับแรงระเบิดของปืนทำลายเยื่อในตาข้างขวาของมันจนไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไปวันนั้นตอนอยู่โรงพยาบาลผมถามว่าลุงรู้ได้ยังไงว่าเกิดเรื่องเพราะขาดคำที่ผมตะโกนลุงก็โผล่มาทันทีลุงบอกว่าคนที่ไปตามผมก็คือไอ้ต้อมนั่นแหละครับมันไปยืนอยู่ข้างซุ้มของลุงแบบไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงเหมือนว่าจู่ๆมันก็ไปโผล่อยู่ตรงนั้นเลยไอ้ต้อมที่อยู่กับลุงบอกว่าตอนนี้ทางผมเกิดเรื่องให้รีบไปดูด่วนแล้วมันก็วิ่งหายมาทางซุ้มของพวกผมลุงวิ่งตามไปได้ครึ่งทางเสียงปืนก็ดังสนั่นขึ้นแกใจไม่ดีเร่งเข้ามาดูแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วไอ้ต้อมที่แกเข้าใจว่าเป็นคนไปตามกลับนอนหน้าแหกเลือดอาบร้องโอดโอยอยู่ตรงนั้นผมว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นมานี้มันมาจากการลงโทษของเจ้าป่าเจ้าเขาเพราะไอ้ต้อมมันเอาแต่ปากเปราะพูดไม่ยั้งคิดหลายรอบท่านมาเตือนตั้งแต่เจอเสือที่ศาลมันก็ยังไม่รู้จักหลับสุดท้ายจึงได้กลายเป็นคนพิการอยู่เช่นนี้แหละครับเมื่อท่านได้ฟังเรื่องนี้แล้วหวังว่าทุกท่านคงจะรู้นะครับว่าธรรมเนียมในการเข้าป่านั้นต้องสงบปากสงบคำไว้อย่างไรหากไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอ้ออย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามให้อุทัยทิพย์ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามให้อุทัยทิพย์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เรื่องเล่าหลากสไตล์อุทัยทิพย์ Channel เต็มใจนำเสนอคืนพระจันทร์ลวงตาขบวนแห่ผีจากผลงานการประพันธ์ของอาจารย์เหน่งนอนน้อยก่อนรับชมรับฟังฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอุทัยทิพย์ Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับในโลกวิญญาณนั้นเป็นอะไรที่เร้นลับหาใช่ทุกคนจะรับรู้และเข้าใจในอดีตจนถึงปัจจุบันยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ถึงการมีอยู่ของอีกโลกถึงขั้นเกิดวิวาทะนักเข้าต้องลงแรงพิสูจน์ให้รู้เห็นกันไปเลยทุกวันนี้พฤติการยังคงเดิมคือบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อแม้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะทยอยใช้ทฤษฎีและเครื่องไม้เครื่องมือพิสูจน์วิญญาณมีจริงเป็นข่าวคราวปรากฏให้ตื่นตะลึงเป็นบางช่วงก่อนจะเลือนหายไปไม่ต่างจากไฟไหม้ฟางชั่วประเดียวประดาวด้วยในโลกนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากแต่กับคนที่เชื่อว่าวิญญาณมีจริงเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจซึ่งมีอยู่อีกมากแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยตนเองอาจจะด้วยอิทธิพลของศาสนาเพราะศาสนาชี้ว่าคนตายไปแล้วไม่ดับสูญยังคงดำเนินไปตามแรงกรรมสมัยที่ยังมีชีวิตผู้เขียนขอบีบแคบเข้ามาอีกนิดกับความเชื่อที่ว่าคนตายไปแล้วหากยังมีห่วงผูกพันมีเวรมีกรรมที่ต้องชดใช้แม้ตายไปแล้วเขาเหล่านั้นยังไม่ยอมจากไปไหนยังคงมาปรากฏให้พวกเราได้พบเห็นอาจจะมาเป็นภาพเสียงหรือกลิ่นอาจจะมาในคราเดียวให้ต้องขนลุกขนพองบ้างอาจเข้ามาแทรกในความฝันก็ว่ากันไป
สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของบุคคลนั้นจะสัมผัสได้จากเดิมที่ไม่เคยเชื่อเพียงแค่ถ้าคุณเกิดโชคร้ายต้องหลงทางผ่านพบเจอเข้าโดยบังเอิญจะว่าโชคดีหรือโชคร้ายมีเพียงเจ้าตัวเองเท่านั้นที่รู้เวลา 22:00 น.ด่านตรวจเคอร์ฟิวช่วงโควิดเป็นถนนเส้นทางลัดใช้ย่นระยะทางไปถึงตัวอำเภอบนถนนโล่งโจ้งปราศจากรถรานานทีจะมีแล่นผ่านมาสักคันซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจตรากวดขันประชาชนไม่ให้ทำผิดกฎหนึ่งในด่านมีเจ้าหน้าที่สองคนคือผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยขณะที่อาสาประจำหมู่บ้านถึงคราวผลัดเปลี่ยนเวรได้กลับไปก่อนจะมีอีกชุดมาผลัดเปลี่ยนเวลานี้จึงเหลือกันเพียงสองคนยืนอยู่บนถนนสายเปรียวเสียงหมาเห่าหอนดังแว่วมาให้ได้ยินเป็นระยะจากที่เงียบๆพรันได้ยินเสียงอึกทึกดังแว่วมาแต่ไกลไม่อาจเห็นที่มาของเสียงหากเงี่ยหูฟังให้ดีประกอบไปด้วยเสียงตีกลองยาวเสียงคล้องมีคนโห่ร้องประสานเสียงสร้างความคึกคักยิ่งจะว่าแห่หน้าเข้าโบสถ์หรือก็ไม่น่าจะใช่มันผิดเวลากับสถานที่คนทางนี้กระซิบกระซาบกันคนบ้านไหนมาแห่อะไรกันเอาตอนดึกดื่นป่านนี้ยิ่งเสียงปริศนายิ่งเข้ามาใกล้สุนัขข้างทางพากันโก่งคอหอนรับกันกรูเกรียวทำเอาคนได้ยินเกิดอาการขนลุกขนพองผู้ใหญ่มั่นเบิกตามองกว้างมันเห็นแต่ความมืดมิดไฟกิ่งแถวนั้นก็ไม่มีพลันกวักมือเรียกตาจอยลูกน้องคู่ใจให้เข้ามาหารือเฮ้ยเฮ้ยไอ้จอยไอ้จอยเอ็งมาดูให้หน่อยสิใครมันมาทะลึ่งแห่อะไรกันตอนนี้วะมาดูสิคนบ้านไหนกันนั่นจัดงานอะไรของมันดึกดื่นขนาดนี้ยังไม่ไหวไหนๆพ่อผู้ใหญ่ข้าไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ตาจ่อยชายวัยกลางคนกำลังดื่มกาแฟเป็นอันวางถ้วยลงก่อนบ้าเองก็แหกตาดูนั่นไงมันเดินเข้ามาแล้วคนเป็นฝูงเลยโห่ร้องเสียงดังกันขนาดนั้นเองยังทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ยินหรือว่าเองกงเล่ามาอีกสิเนี่ยใช่ไหมผู้ใหญ่มั่นยืนเท้าสะเอวด่าตาจ่อยด้วยรู้เส้นลูกน้องดีแกเอื้อมระอาในนิสัยขี้เมาของลูกน้องแหมผู้ใหญ่ก็จะเอามาจากไหนล่ะช่วงนี้ทางการเขาห้ามขายกันตาจ่อยรีบปฏิเสธหน้างั้มเหรอนึกว่าข้าจะไม่รู้เอ็งเอามาจากไหนมาดื่มอย่าให้เห็นนะว่าไปต้มใส่ไหฝังดินแอบไว้ตรงไหนข้าจะจับส่งตำรวจให้ไปนอนมุ้งสายบัวเสียให้เข็ดเลยผู้ใหญ่ตอกย้ำแบบคนรู้ทันอุ้ย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 เห็นแล้วนั่นเห็นแล้วนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวผมดูให้เองพ่อผู้ใหญ่ใจเย็นตาจอยเอามือป้องหน้าเพ่งดูให้ดีถึงกับคอเกรงคางอึ๋ยกันเลยทีเดียวยกมือกวักลงไว้ไว้รีบตัดบททันทีจากนั้นแกก็แหกปากร้องเรียกไอ้พวกหนุ่มๆที่เพิ่งมาผลัดเปลี่ยนเวียนยามกำลังดื่มกาแฟกันอยู่ในเต็นท์อำนวยการที่กางไว้กันแดดเมื่อตอนกลางวันให้เข้ามาสมทบเฮ้ยพวกเองมานี่หน่อยสิสองคนนั่นน่ะเอาไฟฉายมาให้ข้าด้วยมาๆๆๆมาทำงานทำงานกันได้แล้วอย่าพากันอู้ปลามาเข้าใส่แล้วโว้ยฝูงใหญ่ซะด้วยจับให้หมดเลยไอ้พวกไม่ดูข่าวสารบ้านเมืองแห่อะไรของมันฝ่าเคอร์ฟิวมาซะด้วยแล้วครับนะจอยจับปรับพวกมันให้เข็ดข้าอะไรไม่ต้องเข้าหลวงแล้วเอามาแบ่งกันเหมือนเคยนะ มีคนหนึ่งรู้ทันตะโกนมาเชิงสรรพยอกไอ้ฟัดหานี่เก็บปากไว้กินน้ำพริกตัวเองตาจอยหน้างั้มเอามากนอกจากพ่อผู้ใหญ่แกไม่เคยยอมใครเดินนำคนหนุ่มอีกสองคนมุ่งตรงเข้าไปในกลุ่มขบวนแห่ระยะทางไม่เกิน5 เมตรแกยกไฟฉายขึ้นส่องดูหน้าไปมาโดยไม่เกรงใจใครแบบรายการผีชื่อดังช่องคนส่องไฟฉายเฮ้ยมันใช่เลยวะนะตาจ่อยเอ้ยไอ้หนุ่มคนหนึ่งร้องทักเพราะตอนฝึกมาไม่ใช่แบบนี้บัดเดียวได้เกิดเรื่องถ้าเจอคนเมาห้าวๆยิ่งมากันเยอะอยู่ด้วยคนเหล่านั้นเดินเป็นเงาตะคุ่มไม่อาจจำแนกได้ชัดว่าชายหรือหญิง
คนหนุ่มหรือคนแก่เวลาเดินก็เหมือนลอยร่างแข็งทื่อราวกับหุ่นถูกชักรอกการเดินเหินจึงดูพิกลไม่ได้สนใจเสียงสั่งการของตาจ่อยที่ร้องถามแบบเอาเสียงข่มเข้าว่าเฮ้ย พวกเองหยุด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 ก่อนหยุดก่อนเลยนะแล้วนี่จะไปไหนกันอีกแห่อะไรกันมานักหนาวะไม่รู้หรือยังไงว่านี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะทางการเขาห้ามออกมาเพ่นพ่านห้ามจับกลุ่มกันฝ่าฝืนแบบนี้จับแม่งให้หมดทุกคนเลยพลางแกก็หันไปพยักพเยิดกับอาสาหนุ่มๆที่เดินตามมาทำเอามองหน้ากันพวกนี้มาเป็นสิบจะจับยังไงไหวสถานการณ์กำลังตึงเครียดแต่กับเฉพาะฝ่ายของตาจ่อยในเมื่อคนในขบวนแห่ไม่หือไม่อือกับคำสั่งยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นตาจ่อยครางหึมนึกในใจพวกนี้เป็นผีตายซากหรือไงนะแกยกไฟฉายขึ้นส่องไปทั่วเกิดไปสบพักกับแม่สาวนางหนึ่งในขบวนแห่ทำเอาจุปากเพราะสวยเสียด้วยแล้วยังขาวอวบเสียนี่กระไรแกออกลายเสือเท่าเจ้าชู้ชนิดไม่เจียมสังขารเดินเข้าไปหาสาวสวยผมยาวสวมชุดพื้นเมืองนุ่งผ้าสิ้นทว่าใบหน้าขาวซีดไร้อารมณ์ดวงตาคู่นั้นเล่าไม่มีแววสักนิดช่างดูไม่สดใสแก่สายตาแกเลยตาจ่อยคิดในใจเธอมาร่วมขบวนแห่ยังไงไม่มีอารมณ์ร่วมหรืออารมณ์บ่จ้อยที่ถูกด่านดักจับกันแน่น้องสาวจะไปไหนกันจ๊ะคนบ้านไหนกันเนี่ยทำไมพี่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแกแทนตัวเองว่าพี่ชนิดไม่ขัดเขินฉีกยิ้มกว้างทำหน้ากลุ้มกริมหนวดสีดอกเหลากระดุกยุกยิกจะไปวัดกันจ๊ะจะเอาศพคนตายไปเผาหญิงสาวตอบน้ำเสียงเยือกเย็นไม่คิดหันมามองหน้าคนถามแห่กันมาเสียงดังคึกคักออกขนาดนี้บอกแห่ศพตาจ่อยกลืนน้ำลายฝืดชักเพี้ยนไปกันใหญ่แล้วแต่ก็เลยตามน้ำไปใครตายกันจ๊ะพี่รู้จักหรือเปล่าเอ่ยผัวหนูเองมันเจ้าชู้แบบพี่นี่แหละหนูเลยฆ่ามันตายน้ำเสียงของเธอเจือด้วยความสาแก่ใจอุ๊ยอุ๊ยแหมมีมุกด้วยสวยแล้วยังตลกอีกนะเราเนี่ย แกปล่อยหัวเราะกากออกมาสองคนข้างหลังก็หัวเราะตามไปด้วยแม้จะรู้สึกถึงไอเย็นแผ่ซ่านจากคนพวกนี้จนขนลุกเกรียวก็ตามทีฉันจะมารับพวกพี่ร่วมขบวนไปด้วยนะจ๊ะแหมก็อยากจะไปด้วยอยู่รอกแต่พวกพี่ติดงานต้องอยู่เวรเนาะเนาะพวกแกเนาะตาจ่อยช่วยโอกาสนั้นยื่นจมูกเข้าดอมดมใกล้กายสาวแล้วก็ต้องเอานิ้วขยี้จมูกนึกฉงนทำไมคนสวยถึงมีกลิ่นฉุนชาย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 นะจ่อยน้ำมอไม่เอกสะกดว่าไงว่าไอ้ดอนหม้อหรือเปล่าคงงั้นละว่าไอ้ไม้คนหน้าหม้อกูไม่ได้ว่าเองนะวะเฮ้ย เรื่องหน้าหม้อตาจ่อยไม่มีใครเกินคนหนุ่มสองคนหัวเราะคิกคักให้กันเดี๋ยวเหอะพวกเองคารมไม่ดีอย่าริอ่านอิจฉารุ่นใหญ่แกชี้ให้สองคนนั่นหุบปากในที่สุดหญิงสาวก็แสดงความรู้สึกครั้งแรกบนใบหน้าหันมายิ้มให้ตาจ่อยเป็นยิ้มที่แฝงด้วยความเหี้ยมพี่จะไปด้วยกันไหมล่ะจ๊ะไปอยู่ทางโน้นไม่ต้องลำบากทำมาหากินไม่ต้องทำการทำงานรอรับส่วนบุญส่วนกุศลอย่างเดียวคำเชื้อเชิญของเจ้าหล่อนที่สุดหลุดออกมาจากปากช่างเหมือนคำเชิญชวนไปเมืองผีตาจ่อยคอแข็งครางอึ้ยออกมาพึ่งสบตาด้วยครั้งแรกทำไมดวงตาของเธอถึงได้ขุ่นมัวเหมือนตาของปลาตายพักพวกอีกสองคนก็เพิ่งเห็นพร้อมกันถึงกับขำไม่ออกฟันกระทบกันดังกึก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 เริ่มจะหันหลังไปหาทางผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่ไกลออกไปแกส่งเสียงตะโกนโวกเวกฟังไม่ได้สับมือก็โบกเหมือนไล่ให้ออกไปให้พ้นทางเหมือนกำลังจะมีเหตุ
เหมือนถูกสะกดด้วยมนต์แห่งความตายความรู้สึกสุดท้ายของทั้งสามคนคือแสงไฟหน้ารถที่ส่องจ้าเข้ามาชนิดปัจจุบันทันใดมาพร้อมกับเสียงเบรกดังสนั่นโครมร่างของตาจ่อยตามด้วยร่างของชายหนุ่มสองคนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางจากแรงกระแทกด้วยถูกรถปิกอัพที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงเสียหลักพุ่งเข้าชนเต็มแรงแรงส่งทำให้ตามมาเหยียบซ้ำร่างกายจนฉีกขาดจากกันอวัยวะเครื่องในแผลออกมาพร้อมๆกับเลือดแดงฉานนองเนืองอาบผิวถนนทั้งเลือดและชิ้นส่วนมนุษย์ยังกระจายไปถึงหน้าบริเวณไหล่ทางก่อนมัจจุราชเหล็กหนัก1ตันจะถลายลงป่าหญ้าข้างทางไปหยุดที่โคนต้นไม้ยุติแรงส่งด้วยเสียงดังสนั่นหม้อน้ำรถแตกดังฟู่พ่นละอองไอน้ำออกมาเป็นภาพที่คนอยู่ในเหตุการณ์ตื่นตกใจและอเนจอนาถต่อสายตายิ่งนักผู้ใหญ่มั่นกับพวกแทบร้องอุทานออกมาพร้อมๆกันทุกคนอ้าปากค้างกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าผู้ใหญ่แกยืนช็อกทำอะไรไม่ถูกอาสาทุกคนพากันวิ่งกรูออกไปดูบ้างก็ไปที่รถบ้างก็ไปที่ร่างตาจ่อยกับพวกซึ่งทุกคนรับรู้ว่าหมดปัญญาจะยื้อชีวิตใครได้แล้วไม่ต้องปฐมพยาบาลตามที่อบรมมาทำได้อย่างเดียวคือดูใจขณะที่ตาจ่อยกระตุกเป็นระยะจากร่างกายท่อนบนแกน้ำตาไหลพรากก็ไม่ใช่ว่าแกจะรู้สึกอะไรคงเป็นปฏิกิริยาสุดท้ายของร่างกายก่อนจะจากโลกนี้ไปตลอดกาลเสียงตะโกนออกมาจากคนที่ไปดูที่รถขอหักหมุนได้รอบเลยลุงผู้ใหญ่ทั้งคนขับทั้งคนโดยสารคนเดียวก็ไม่รอดผู้ใหญ่มั่นได้รับรายงานจากลูกน้องถึงกับเข่าอ่อนขาสั่นพับๆไม่สามารถเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุได้นั่งเก้าอี้ในเต็นท์อำนวยการอยู่ตรงนั้นถึงจะอายุปู่นี้แล้วใช่ว่าจะเคยประสบพบเห็นอุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาเช่นนี้มันรุนแรงและน่ากลัวมากถึงกับตั้งสติไม่ได้เลยทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นวะข้างงไปหมดแล้วรถชนคนตายไงผู้ใหญ่ตาจอยกับพวกเราอีกสองคนในรถไม่มีใครรอดด้วยใครคนหนึ่งวิ่งกลับมารายงานก่อนจะวิ่งย้อนกลับไปช่วยพักพวกที่รุมกันอยู่จุดเกิดเหตุผู้ใหญ่กำลังดมยาพอเงยหน้าจึงเห็นขบวนแห่ที่เคลื่อนผ่านหน้าเต็นท์อำนวยการจุดตรวจสกัดแต่ละร่างเดินก็เหมือนลอยผ่านหน้าไปช่ำช้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลุ่มคนปริศนาที่ไม่เคยพบเห็นหน้าค่าตามาก่อนพอมาใกล้ๆถึงรู้ว่าที่แห่มาน่ะคือโลงศพทำเอาแกสะอึกนั่งตัวเกรงได้แต่ปล่อยผ่านไปอย่างเงียบกริบหญิงสาวนางนั้นหันมาแสแยะยิ้มให้ขมวดคิ้วจ้องมองมาตาจ้องเขม็งทำเอาผู้ใหญ่ขนลุกสู้จนถึงปลายเส้นผมที่มีเหลืออยู่เพียงน้อยนิดของแกคงมีแต่แกเพียงคนเดียวที่มองเห็นพวกมันเพราะทุกคนมัวแต่ไปสารวนกับอุบัติเหตุร้ายแรงมันเพิ่งเกิดขึ้นตรงหน้าอย่างสดๆร้อนๆพอแกหันไปอีกทีขบวนแห่ศพได้เดินผ่านหายเข้าไปในความมืดโธ่ไอ้จอยแล้วกูจะทำยังไงต่อไปวะเนี่ยไม่มีใครเป็นผู้ช่วยที่รู้ใจรวมทั้งแก้เหงาได้ดีเท่ากับตาจอยอีกแล้วคนเราไม่ตายจากไม่มีทางเห็นคุณงามความดีกันผู้ใหญ่มั่นปลดผ้าขม้าที่ผูกเอวขึ้นมาซับเหงื่อที่ซึมออกมาชุ่มใบหน้าเสียงวอเรียกหากันดังอื้ออึงอีกไม่นานรถกู้ภัยจะเปิดเสียงไซเรนดังลั่นสนั่นแล่นมาถึงและก็เป็นเช่นนั้นอึดใจต่อมาบรรดารถกู้ภัยกับรถตำรวจก็แห่กันมาถึงเกือบจะพร้อมกันด้วยจุดปฏิบัติการอยู่ไม่ไกลกันนักผ้าขาวใช้ห่อศพที่เก็บไว้ท้ายรถเสมอเจ้าหน้าที่นำมากางออกรอเพียงตำรวจชันสูตรพลิกศพพิมพ์ลายนิ้วมือเก็บหลักฐานให้เสร็จเสียก่อนจะได้นำมาห่อผ้าตามขั้นตอนเวลานั้นกลิ่นคาวเลือดเหม็นคละคลุ้งโดยเฉพาะช่วงที่เจ้าหน้าที่หามศพในห่อผ้าเดินผ่านหน้าทำเอาบางคนสำรอกออกมา
และใครคนนั้นเส้นผมบนหัวเหลือน้อยแล้วเช้าตรู่วันต่อมาผู้ใหญ่มั่นอยู่หรือเปล่าเสียงใครคนหนึ่งตะโกนเรียกมาจากหน้าบ้านชั้นเดียวยกพื้นใต้ถุนสูงเออข้าตื่นแล้วรอประเดี๋ยวแหมมาเรียกแต่เช้าเลยวิมีธุระอะไรด่วนกันวะแกขานกลับไปเลือกโผล่หน้ามาจากทางด้านหน้าต่างพลันต้องสะดุ้งเฮือกกับคนคุ้นหน้ารีตาเพ่งมองลงไปอีกทีเมื่อคืนแกฝันร้ายฝันว่าตาจ่อยโดนรถชนตายไอ้จ่อยเอ็งมีธุระอะไรกับข้าแต่เช้าวะกำลังหลับฝันถึงเอ็งก็โผล่หน้ามาเลยผู้ใหญ่มั่นพูดทักทายตามประสาคนกันเองนุ่งแต่กางเกงขาก้วยได้ผ้าขม้ารัดพุงพลันเดินลงบันไดมาภายในใจยังคงขุ่นมัวกับความฝันประหลาดเมื่อคืนแต่ก็ยังดีใจที่คนสนิทยังอยู่ดีไม่ตายจากเสียงไก่ชนราคาแพงที่แกขังไว้ในสุ่มพวกมันโก่งคอขันสลับกับเสียงนกกระจอกส่งเสียงร้องจิบจิบระคนกันไปบ้านของแกกับเพื่อนบ้านปลูกใกล้กันค่อนข้างทีอยู่ใกล้กับทางโค้งวันดีคืนดีเคยมีอุบัติเหตุรถแหกโค้งมาชนรั้วบ้านเสียหายไปเหมือนกันแกยืนทอดสายตามองจากบนระเบียงถนนมีรถราวิ่งกันขวักไขว่คนขับรถกันเร็วไม่แปลกแถวนี้จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยช่างเป็นเช้าที่สดใสแสงแดดอ่อนสายลมพัดเย็นๆผู้ใหญ่มั่นแกมวนยาเส้นขึ้นมาคาบไว้ในปากจุดดูดอย่างอร่อยอร่อยไงวะไอ้จ่อยข้ากำลังคิดถึงเองอยู่พอดีมีธุระอะไรก็ว่ามาแกลงบันไดมาหยุดยืนต่อหน้าตาจ่อยที่เป็นทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนซี้คู่ใจด้วยวัยใกล้เคียงกันอาสามาเป็นลูกน้องคนสนิทมานานปีเป็นมือขวาที่ไว้ใจได้ไม่เคยทำให้ผิดหวังติดต่อประสานงานนำข่าวสารของทางการที่สำนักงานอำเภอมาบอกเล่าให้แกได้รับรู้เป็นประจำพ่อผู้ใหญ่ลืมอะไรไปหรือเปล่าวันนี้ตาจ่อยมองหน้าเหมือนย้ำเตือนความจำให้แกข้าลืมอะไรของเองวะแกเอามือเกาขมับด้วยนึกไม่ออกตาจ่อยถามหาเรื่องอะไรพ่อผู้ใหญ่ลืมไปงานศพฉันนะสิน้ำเสียงเย็นๆของตาจ่อยแกพลันยืนก้มหน้านิ่งพลันสิ่งรอบกายก็เลื่อนไหลเปลี่ยนไปช้าๆความมืดเข้ามาแทนที่เสียงอื้ออึงในรูหูดังวิ้งวิ้งผู้ใหญ่อ้าปากค้างยาเส้นที่คาบอยู่คาปากหลุดร่วงลงมาจากปากทันใดนั้นแกก็สะดุ้งพรวดพลาดลุกขึ้นจากเตียงลืมตาขึ้นอย่างมึนงงเหงื่อออกท่วมตัวราวกับอาบน้ำรู้ว่าฝันไปนี่เองพลันเสียงเคาะประตูมาจากก๊อกพ่อจ๋าพ่อไม่ไปร่วมงานศพน้าจ่อยเลยจ๊ะเห็นนอนหลับอยู่นานแล้วหนูเลยไม่กล้ามาปลุกแต่นี่มันเย็นมากแล้วนะพ่อต้องเตรียมตัวก่อนไปร่วมงานมะลิลูกสาวคนเดียวของแกร้องถามออกมาจากด้านของประตูนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วนางมะลิพ่อหลับไปนานเลยหรือแกละล่ำละลักถามก็ตั้งแต่ตอนบ่ายจ้ะพ่อตอนนี้หกโมงเย็นแล้วปกติพ่อไม่เคยหลับกลางวันเห็นบ่นปวดหัวคงมีไข้ถามหายากินหนูก็เลยหาให้แล้วพ่อก็หลับมาถึงตอนเนี้ยก่อนนอนพ่อบอกให้ช่วยปลุกด้วยจะไปฟังพระสวดงานศพนะจอยนี่ไอ้จอยตายไปแล้วจริงๆสินะแกนั่งทบทวนฝันเมื่อตะกี้มันตามเราให้ไปร่วมงานศพของมันไอ้จอยเอ้ยเอ็งไม่น่าอายุสั้นเลยไอ้เพื่อนรักของข้าไปดีนะโว้ยเพื่อนบนศาลาสวดศพผู้คนคลาคร่ำมาต่างเข้าประจำที่นั่งกันเงียบกริบด้วยมาถึงช่วงเวลาสำคัญพระขึ้นประจำอาจรอเพียงประธานมาจุดธูปผู้ใหญ่มั่นพนมมืออธิษฐานถึงผู้ตายเพียงครู่ก็ปักธูปหนึ่งดอกลงในกระถางต่อหน้าภาพถ่ายศพของตาจ่อยยุคนั้นยังไม่มีโรงเย็นศพไม่สมประกอบอยู่ในโรงไม้ประดับประดาเรียบง่ายที่ญาติญาติช่วยกันทำศพเพิ่งไปรับมาจากโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมง
เสียงคนในงานซุบซิบหารือกันว่าจะได้สวดครบ3คืนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะปกติศพตายโหงเช่นนี้ญาติญาติไม่อยากเก็บไว้นานเพราะเน่าเร็วยิ่งศพตาจ่อยร่างแหลกเละจนสับเปลือหมดปัญญาจะหาเส้นเลือดฉีดฟอร์มาลีนให้ดีไม่ดีพรุ่งนี้ก็คงเอาขึ้นตั้งบนเชิงตะกอนเผาด้วยต่างก็เกรงกลิ่นอันร้ายกาจจะตามมาภายหลังจากพระสวดเสร็จพิธีการหลักๆเสร็จสิ้นบนศาลาที่เคยเงียบเริ่มมีเสียงพูดคุยกันไปให้แซดตามประสาคนมีปากเรื่องขบวนแห่ปริศนามาเข้าหูผู้ใหญ่อีกครั้งแม้แกไม่ได้ปริปากบอกใครเรื่องทั้งหมดจะต้องมาจากปากพวกอาสาที่เข้าเวรยามด้วยเมื่อคืนเป็นสิ่งยืนยันแกไม่ได้เห็นคนเดียวอีก2ศพไปไหนล่ะพวกเองผู้ใหญ่เดินแทรกเข้าไปในกลุ่มคนที่มีทั้งชายและหญิงที่จับกลุ่มพูดคุยทุกคนหันมามองตามเสียงแล้วยกมือขึ้นไหว้พร้อมกันสวัสดีครับลุงผู้ใหญ่เออไหว้พระเถอะแกยกมือขึ้นรับไหว้ส่งไปตามบ้านญาติแล้วจ้า2คนอยู่ต่างหมู่บ้านตำบลเดียวกันที่มาช่วยงานชายคนหนึ่งในกลุ่มตอบมาและที่พวกเองคุยกันเมื่อตะกี้นะพวกเองรู้ใช่ไหมไอ้ขบวนแห่นั่นนะทีแรกข้าก็นึกว่าตาฝาดไปซะอีกจนถึงเวลานี้แกยังไม่อยากเชื่อว่าโดนผีหลอกเอาเข้าจริงแกมีประสบการณ์เรื่องวิญญาณแค่โผล่มาทางหางตาเป็นเงาไม่ชัดเจนได้กลิ่นกับได้ยินเสียงแปลกๆไม่ชัดเจนเป็นตัวเป็นตนเท่าครั้งนี้เห็นครับลุงผู้ใหญ่มันเป็นขบวนแห่ผีไม่เชื่อถามไอ้ดอนดูได้มีชายคนหนึ่งตอบมามือลูบขนแขนไปด้วยใช่ผมกับไอ้เจิดเข้าเวรเมื่อคืนก่อนเห็นจะกระตาเลยไม่ได้ฟังใครพูดมาอีกทีนะผู้ใหญ่ที่แรกได้ยินจากปากของพวกอยู่เวรเฝ้าด่านคืนก่อนหน้ายังคิดเลยว่าโดนอําอยู่เลยจนมาเจอเองกับตาพอคืนที่3เท่านั้นมีคนตายจริงๆแล้วขบวนแห่ผีเนี่ยเดินไปทางไหนต่อเอง2คนเห็นไหมผู้ใหญ่ถามด้วยน้ำเสียงจริงจังดอนชี้ไปทางตอนใต้ของหมู่บ้านมีวัดและป่าสุสานท้ายวัดซึ่งขบวนแห่ผีมุ่งหน้าไปทางนั้นมันไม่ได้เดินมันลอยไปครับผู้ใหญ่แต่จะไปทางไหนต่อพวกฉันก็ไม่รู้ดอนกับเจิดแย่งกันพูดสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นมาลดาช่วยยืนยันอีกเสียงเป็นคนมีบ้านใกล้กับวัดเลยออกไปหน่อยก็คือป่าสุสานด้วยเป็นคนทำงานจนดึกมักหันหน้าไปทางถนนจึงเห็นขบวนแห่ผ่านหน้าบ้านฉันก็เห็นเหมือนกันนะพ่อผู้ใหญ่ขบวนแห่มาไกลมาจบที่ป่าช้าบ้านเราทุกทีเสียงร่ำลือมาว่าพวกมันไปปรากฏที่ไหนจะนำความตายไปที่นั่นถ้าไม่หาทางแก้ไขก็คงตายอีกเป็นเบื่อเลยจ้ะเมื่อคืนมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะนางดาผู้ใหญ่มั่นฟังแล้วอุทานออกมาแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งทั้งที่ใจจริงแกเชื่อเต็มร้อยในเมื่อเพิ่งเผชิญหน้ามาด้วยตนเองแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันได้เลยชาวบ้านรู้เห็นไปก็เท่านั้นไม่นานก็จะกลายเป็นแค่ข่าวลืออันไร้สาระทางการไม่เชื่อหรอกหากเอาเรื่องนี้ไปพูดแกจะเสียคนเอาทำได้เพียงภาวนาอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเลยสิ่งชั่วร้ายที่ไร้ตัวตนจนชาวบ้านพากันหวาดกลัวนั้นบ่ายวันต่อมามีตำรวจ2นายมาที่บ้านผู้ใหญ่คนแรกหน้าหล่อเหลาคมคายยศร้อยตำรวจเอกที่ใครต่อใครเรียกขานผู้กองหนุ่มอีกคนชื่อจ่าแสงผู้ใหญ่เชื้อเชิญให้ทั้งสองนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ร่มไม้พวกเขามาในชุดครึ่งท่อนสวมเสื้อยืดสกรีนตราโล่กล่าวสวัสดีทักทายแบบกันเองมะลิยกน้ำฝนใส่ขันเย็นๆเดินออกมาต้อนรับผู้กองรับมายกขึ้นดื่มอย่างชื่นใจสายตาก็มองจ้องมะลิไม่วางตาจนเธอต้องหลบสายตาอย่างเขินอายก่อนที่จะเดินออกไปทำธุระทางอื่น มาหาผมแต่ตามองลูกสาวไม่วางเลยนะผู้กองผู้ใหญ่ตัดบทแบบว่ารู้ทันใจคนหนุ่มอุ้ยขอโทษครับผู้ใหญ่ผมจะมาสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนนะครับคดีมันมีเงื่อนงำผู้กองดึงสติตัวเองกลับมาเข้างานอีกครั้งทำไมหรอครับ
ผู้กองติดใจอะไรในเรื่องนี้หรอครับมันเป็นอุบัติเหตุผมกับพวกเข้าเวรในคืนนั้นเห็นกับตาคนขับรถคู่กรณีก็ตายคาที่ไม่รู้จะไปเอาเรื่องกับใครผู้ใหญ่ตอบโดยพาซื่อใช่ครับมันไม่น่ามีอะไรถ้าผลชันสูตรที่โรงพยาบาลส่งมาให้คือคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถก็คือศพครับผู้ใหญ่สีหน้าจริงของผู้กองทำเอาอีกฝ่ายจะขำก็ขำไม่ออกฮะก็ศพสิครับผู้กองชนต้นไม้คอหักหมุนรอบได้ขนาดนั้นน่ะผู้ใหญ่เริ่มตลกร้ายตอบออกไปนึกขำในคำพูดของผู้กองหนุ่มคงจะหาเรื่องมาเที่ยวบ้านสาวมากกว่าไม่ใช่ครับผู้ใหญ่ศพจริงๆจากผลชันสูตรที่ออกมาเขาตายมาแล้วกว่า2วันก่อนหน้าจะมาประสบอุบัติเหตุอวัยวะภายในเริ่มเน่าเปื่อยอยู่ก่อนแล้วครับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขับรถมาเองนอกจากจะมีคนอื่นนำมามันแปลกตรงที่พยานในที่เกิดเหตุยืนยันศพนั่งอยู่ตำแหน่งเบาะคนขับผมรู้สึกติดใจตรงนี้จึงมาถามผู้ใหญ่เพื่อขอความเห็นมีใครไปทำอะไรกับศพก่อนหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุหรือเปล่าผู้กองตอบด้วยสีหน้าจริงจังทำเอาผู้ใหญ่นั่งอ้าปากค้างเพราะความจริงแกสั่งกำชับทุกคนแล้วห้ามไปแตะต้องศพจนกว่าตำรวจจะมาถึงเป็นไปไม่ได้จะมีใครไปทำอย่างนั้นกับศพช่วงนั้นมันชุลมุนด้วยสิแกเอ่ยเหมือนจะรำพึงขึ้นมาถ้าหากว่ามีคนไปเคลื่อนศพแล้วภายหลังจับไปวางผิดตำแหน่งผมจะได้ไปลงบันทึกไว้ครับผู้กองเอ่ยสรุปผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมกับพวกในขบวนแห่ผู้กองคงไม่เชื่อถ้าผมพูดเรื่องนี้ออกไปผู้ใหญ่มีสีหน้าอึดอัดใจจะพูดถึงขบวนแห่ผีคนสมัยใหม่อย่างผู้กองไม่มีทางเชื่อแน่เรื่องผีขบวนแห่ใช่ไหมครับที่ผู้ใหญ่จะบอกผมพอดีอาสาพวกนั้นน่ะบอกผมมาก่อนแล้วผู้กองเอ่ยเสียงเรียบผู้กองก็คงจะไม่เชื่อแกตอกย้ำโดยไม่ต้องให้ผู้กองออกตัวจ่าแสงหลังจากที่เงียบอยู่นานขอบทพูดบ้างก่อนหน้านี้ผมกับผู้กองได้ไปสอบปากคำมาแล้วผู้ใหญ่คนหลายสิบคนพูดเหมือนกันเหมือนนัดกันไว้เรื่องขบวนแห่ลือไปทั้งตำบลมันต้องเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมต่อกันแน่ขอให้ผู้ใหญ่พูดตามที่รับรู้มาด้วยครับจะให้ผมพูดเรื่องผีๆสางๆแล้วเอาไปรายงานนายของผู้กองกับจ่าจะไม่ว่าเอาหรอครับผู้ใหญ่มั่นเลิกคิ้วฉงนพวกผมไม่สามารถสรุปสำนวนไปตรงๆแต่รายงานด้วยวาจากับผู้บังคับบัญชาได้ครับความเชื่อเรื่องพวกนี้มันมีอยู่คู่กับสังคมไทยเรื่องมันจะได้จบๆไปอย่างที่ควรเป็นผู้กองหนุ่มตอบออกมาด้วยน้ำเสียงจริงจังผู้ใหญ่มั่นยิ้มเห็นฟันในอัธยาศัยของนายตำรวจคนนี้ที่ไม่ลบหลู่ความเชื่อของคนในพื้นที่นึกชมลูกสาวช่างฉลาดเหมือนพ่อเลือกคบคนที่จะมาดูแลตนเองได้ในวันข้างหน้าเห็นอย่างนี้แกก็อุ่นใจยอมให้คบหากันได้ตั้งแต่แม่มะลิได้ตายจากไปได้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวจนลูกสาวโตเป็นสาวรักเหมือนแก้วตาดวงใจภาระสุดท้ายในโลกนี้ขอแกคือส่งต่อลูกสาวให้แต่งงานกับคนดีๆเริ่มเห็นคนคนนั้นแล้ววันหน้าแกจะได้นอนตายตาหลับหลังจากนั้นผู้ใหญ่มั่นจึงเริ่มเล่าเรื่องราวโดยละเอียดไม่มีปิดบังตั้งแต่แกกับตาจ่อยมาเข้าเวรยามกวดขันช่วงเคอร์ฟิวได้พบเห็นขบวนแห่ผีกระทั่งคนของตนเองประสบอุบัติเหตุนายตำรวจทั้งสองรับฟังอย่างสงบไม่ได้มีท่าทีแปลกใจสักนิดในเมื่อสิ่งที่แกพูดไม่ได้ต่างจากสอบปากคำชาวบ้านคนอื่นมาก่อนหน้าเรื่องที่ผมรับรู้ก็ได้เล่าจนหมดแล้วครับผู้กองขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับพ่อผู้ใหญ่ผมกับจ่าแสงเห็นทีจะขอตัวกลับว่าแต่วันหลังผมขอมาเยี่ยมเป็นการส่วนตัวได้ไหมครับผู้กองยิ้มแย้มยกมือไหว้กล่าวลาสายตาคอยเมียงมองหามะลิอยู่เรื่อยทำเอาผู้ใหญ่หัวเราะชอบใจ ได้สิผู้กองตามสบายว่าแต่เพิ่งมาประจำที่นี่ล่ะครับปกติผมคุ้นแต่ผู้หมวดเอผู้ใหญ่มั่นถามขึ้นบ้างครับคดีนี้เป็นของหมวดเอร้อยเวรที่มาเก็บหลักฐานวันเกิดเหตุคดีนี้ไงครับ
เขาเป็นเจ้าของคดีแต่หายตัวไปเลยนับตั้งแต่วันนั้นติดต่อไม่ได้ไม่มาเข้าเวรอีกเลยครับผมเลยรับช่วงต่อคดีนี้ก่อนหน้านี้ผมกับจ่าแสงไปดูที่บ้านพักก็ไม่เจอตัวเขาอาจไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งก็เป็นไปได้ครับขณะนั้นเองมะลิสะพายถุงผ้ามาบอกกับพ่อจะไปซื้อของใช้ในตัวเมืองนายตำรวจหนุ่มเลยเห็นศพช่องถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตมารับน้องมะลิไปจ่ายตลาดในตัวเมืองนะครับพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มั่นยิ้มละไมตลอดเออน่ะผมไม่ขัดข้องอะไรหรอกเรื่องของหนุ่มสาวขอให้เข้าตามตรอกออกตามประตูให้เกียรติกันผมก็พอใจแล้วไม่ได้ตั้งแง่อะไรกับผู้กองว่าแต่ยังเป็นโสดแน่นะครับไม่ได้มีเมียมาก่อนนะผู้ใหญ่มั่นแม้ยิ้มแต่ทำน้ำเสียงจริงจังผู้กองทำตะเบะด้วยอาการดีใจเป็นการยืนยันก่อนเปิดประตูรถให้สาวเข้าไปนั่งก่อนตนเองเป็นคนขับส่วนจ่าแสงจำต้องนั่งกระบะท้ายให้หนุ่มสาวได้ความเป็นส่วนตัวคล้อยหลังผู้กองกับจ่ามีเสียงดังแว่วเข้าหูของผู้ใหญ่เป็นน้ำเสียงอันคุ้นเคยผู้ใหญ่ไอ้พวกแห่ผีกำลังกลับมานะพวกมันต้องการคนตายอีกหลายศพเลยเสียงของตาจ่อยมายืนข้างผู้ใหญ่ด้วยเนื้อตัวขาวซีดจนมองทะลุไปด้านหลังแกยืนทำตาละห้อยอยู่อย่างนั้นเหมือนในรูปถ่ายหน้าศพโธ่ไอ้จ่อยเองอีกแล้วไอ้เวนเอ้ยทำไมเองไม่ไปผุดไปเกิดวะมาหลอกกูอยู่ได้คนเดียวทุกวันเลยมึงผู้ใหญ่ชักเริ่มโมโหถึงจะเผาศพไปแล้วแกยังเจอผีตาจ่อยบ่อยมากข้าไม่ได้มาหลอกข้ามาเตือนผู้ใหญ่ผีพวกนี้มันไม่ใช่ผีกระจอกพวกมันเป็นปีศาจจากนรกมันมาเพราะแรงอาฆาตแค้นมันจะมาเอาวิญญาณคนไปอยู่กับพวกมันแล้วเองจะให้ข้าทำยังไงข้าไม่ใช่หมอผีนะโว้ยปีศาจพวกนั้นจะปรากฏตัวทุกครั้งก่อนจะมีคนตายวิธีแก้ก็คือไปหาคนคนหนึ่งให้ท่านช่วยแก้ไขให้ใครกันวะไอ้จอยที่ช่วยเราได้ท่านคือผีตาจ่อยไม่ทันได้เอ่ยชื่อร่างวิญญาณของแกสถานเฮือกราวกับถูกพลังงานบางอย่างกระแทกเข้าใส่ไอ้แกมึงอย่าเผยความลับนะเสียงผีผู้หญิงคนเดิมตวาดดังลั่นมาแต่ไกลทำเอาผีตาจ่อยสะดุ้งสุดตัวมือสีเขียวไว้เล็บยาวขยุ่มกระชากเส้นผมบนหัวแกแล้วเหวี่ยงร่างกระเด็นหายไปแต่ยังได้ยินเสียงแหกปากร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้ยนางผีร้ายหน้าตาเขียวเข้มดูน่ากลัวเอียงหน้าแสยยิ้มลอยเข้ามาหาผู้ใหญ่ทำเอาผงะหงายหลังลงไปนั่งกองกับพื้นแกอยากรู้ใช่ไหมว่าข้าจะทำอะไรมันเอ่ยเสียงหัวเราะเย็นเยือกก่อนเอื้อมมือมาคว้าคอผู้ใหญ่พ่อจ๋าพ่อเป็นอะไรพ่อตื่นสิเสียงมะลิภายหลังจากที่ออกไปทำธุระนอกบ้านกลับมาก็เห็นพ่อนอนบนแคร่หน้าบ้านแกละมือร้องอดโอยเอามือบีบคอจนใบหน้าแดงกำลูกสาวเข้ามาแกะมือออกเขย่าตัวเรียกทำให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาได้หลุดรอดจากเงื้อมมือนางปีศาจร้ายมาได้อย่างวุดวิดพ่อหลับไปเลยฝันร้ายลูกมีหน้าช่วงนี้พ่อฝันร้ายบ่อยจังพ่อสงสัยช่วงนี้ดวงตกคงต้องหาเวลาไปทำบุญสะเดาะเคราะห์บ้างแล้วมะลิมองดูสีหน้าซีดเซียวของพ่อมีเหงื่อไหลโซมสังเกตว่าช่วงนี้พ่อใจลอยบ่อยมากแสงอาทิตย์ยามอัสดงคนโบราณว่าไว้หลับช่วงนี้ไม่ดีเป็นช่วงที่ผีเดินทางไปอีกพบจะมาพบเข้าผู้ใหญ่ร้องมิหน้าเป็นอะไรจ๊ะพ่อไม่สบายเหรอจ๊ะมะลิเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงผู้ใหญ่ยกมือขึ้นใบโบกว่าไม่เป็นอะไรผู้กองล่ะทำไมไม่ได้ยินเสียงรถผู้ใหญ่เอ่ยถามเสียงแผ่วต่ำกลับไปแล้วจ้ะส่งแค่หน้าบ้านแล้วก็ไปเห็นบอกมีเหตุด่วนต้องรีบไปเลยไม่ได้มาลาพ่อเหตุด่วนแล้วมันเรื่องอะไรผู้ใหญ่มั่นรำพึงพลางคิดในใจค
ขออย่าให้มีการตายเกิดขึ้นอีกเลยคนที่อยู่ก็แสนจะลำบากคนที่จากไปก็ไม่ได้ไปสู่สุคตินี่มันผีหาตนไหนบันดาลให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเหตุบ้านเมืองโรคร้ายกำลังระบาดรุนแรงรัฐสั่งปิดการเดินทางเข้าออกตามเวลากำหนดพอค่ำลงหมู่บ้านเล็กๆเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถูกขังไว้กับพูดผีปีศาจพวกมันจะออกมาแห่แหนกันทุกค่ำคืนส่วนผู้คนเก็บตัวเงียบในบ้านนั่งดูรายงานข่าวในทีวีไปวันๆอย่างไร้ความหวังคนตายด้วยโรคระบาดมีมากจริงมีแต่เพียงผู้กองหนุ่มที่เที่ยวมาหามะลิได้ทุกวันเป็นกระบอกเสียงเพียงหนึ่งเดียวของผู้ใหญ่มั่นที่ไว้ใจได้คอยเอาข่าวสารทางราชการมาบอกกล่าวหลังจากที่แกเสียตาจ่อยลูกสมุนคู่ใจให้กับพวกผีร้ายพวกมันวันนี้ยังไม่มาเลยมัวไปทำธุระที่ไหนนะพี่หนุ่มนี่ก็มะลิทำครัวอยู่เริ่มบ่นหาแบบลืมตัวชะเง้อไปมองบนถนนทางเข้าบ้านมองหาเขาคนนั้นเจริญละลูกสาวกูหลงรักเขาแล้วสิท่าผู้ใหญ่มองดูลูกสาวคนสวยดูกระวนกระวายใจจนออกนอกหน้าแล้วผู้ใหญ่ล่ะมองหาใครอยู่หรือเปล่าจู่ๆเสียงตาจ่อยเอ่ยถามผู้ใหญ่ขึ้นมาบ้างทำเอาแกตกใจสะดุ้งโหยงเออไอ้เชี่ยนี่มึงมาหลอกกูกลางวันแสกๆอีกแล้วหรือแกก่นด่าผีตาจ่อยในลำคอโดยเกรงลูกสาวจะได้ยินฉันบอกแล้วไม่ได้มาหลอกแค่มาบอกข่าวแม่ผู้ใหญ่ละก็ข้ามากลางคืนไม่ได้อีผีนรกนั่นมันตามติดข้ามาสิเลยต้องหาเวลามาเวลานี้เท่านั้นตาจ่อยตอบด้วยสีหน้าเศร้าส้อยแล้วนี่ข้าหลับไปแล้วเหรอแกหันไปมองรอบตัวก็ยังเห็นมะลิยืนหันหลังใช้มีดหั่นผักในครัวก็ผู้ใหญ่หลับอยู่หรือเปล่าล่ะผีตาจ่อยยอกย้อนเข้าให้บ้างตามนิสัยเดิมที่ยังมีชีวิต ไอ้ผีหน้าด้านรอกูหลับก่อนก็ไม่ได้แกบ่นด่าซ้ำรออะไรล่ะกว่าผู้ใหญ่จะหลับมืดค่ำพอดีอีผีนั่นมันจะแข็งแกร่งยามพระอาทิตย์ตกดินข้าก็ไม่ได้พูดพอดีพออย่าเยินเยอะมากรีบบอกข่าวของเองมาได้แล้วมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพระอาทิตย์จะหายไปในอีกไม่ช้าความมืดจะเข้ามาครอบคลุมไปทั่วทุกทิศท้องฟ้าจะวิปริตแปรปรวนทันใดเหมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอังกอผู้ใหญ่ฮัมเพลงละครของฉลองขึ้นมาผู้กำกับจอมระเบิดภูเขาเผากระท่อมก่อนจะถมลมดังทุยพอเอ็งเลิกน้ำเยอะได้แล้วว่ามาตรงๆดีกว่าความตายจะมาถึงผู้คนข้าต้องรีบมาเตือนผู้ใหญ่ก่อนจะสายพอตะจ่อยพร่ำออกมาจบเสียงทีวีที่แกเปิดทิ้งไว้ผู้ประกาศข่าวรายงานฮอตไลน์จะมีพายุใหญ่เข้ามาซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่พายุจะเข้ามามีจังหวัดของผู้ใหญ่อาศัยอยู่ด้วยเห็นไหมผู้ใหญ่มันจะมากันแล้วพวกผีตาจ่อยชี้ไปที่ทีวีพายุเองหรือวะแล้วข้าจะหยุดพายุได้ยังไงผู้ใหญ่ถอนหายใจอย่างกลัดกลุ้มฉันไม่ได้บอกให้หยุดพายุให้หยุดผีร้ายพวกนั้นตาจ่อยแย้งออกมาอย่างไวเออกูรู้แล้วฟังฉันพูดให้ดีนะผู้ใหญ่ฉันมาได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวจะไม่มาให้เห็นอีกแล้วผู้ใหญ่จงไปหาคนคนหนึ่งมาช่วยป้องปรามผีพวกนั้นฉันบอกตรงๆไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องใช้ปัญญาหาเอาเองบอกได้แค่ให้เดินทางไปยังทิศใต้ของหมู่บ้านจะมีผู้มีบุญบารมีช่วยเหลือได้ข้าไปก่อนละเมฆฝนพายุมาแล้วรีบไปตอนนี้เลยนะผู้ใหญ่พูดจบวิญญาณตาจ่อยก็หายตัวไปไอ้เวรนึกจะมาก็มานึกจะหายหัวไปก็ไปดื้อๆผู้ใหญ่บ่นด่าเสียงดังไปถึงในครัวมะลิหันมาขึ้นเสียงใส่ทันทีพ่อทำไมต้องว่าพี่หนุ่มด้วยพี่เขาอาจติดราชการสำคัญถ้างั้นมะลิไปกับพ่อเราไปเจอท่านกำนันผู้ใหญ่เอ่ยสถานการณ์แบบนี้แกคงไม่ทิ้งมะลิไว้คนเดียวไปไหนแล้วจ๊ะพ่อไปหาพระกันพ่อได้ยินข่าวจากชาวบ้าน
ว่ามีพระมากพรรษาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาปักกรดในป่าสุสานหลังวัดบ้านเราต้องไปขอให้ท่านช่วยปัดรังควานให้ชาวบ้านมะลิครางอุ๋ยเมื่อรู้ว่าต้องเข้าไปในสุสานกลางคืนน่ากลัวออกพ่ออย่ากลัวเลยลูกมีพ่อไปทั้งคนเรามาทำเพื่อส่วนรวมกันได้จ้ะพ่อฉันเป็นลูกพ่อฉันไม่กลัวเอาร่มไปด้วยนะมะลิฝนมามืดแล้วแกลุกขึ้นสะบัดผ้าขม้าขึ้นพาดพันคอโดยไม่รอช้ารถกระบะดัดสันคันเก่าเป็นพาหนะของสองพ่อลูกขับมุ่งหน้าไปทางใต้ของหมู่บ้านคือสุสานหลังวัดตามคำบอกใบ้ของผีตะจอยขาไปต้องผ่านด่านของพวกอาสาประจำหมู่บ้านเวลาใกล้ค่ำพูดผีกำลังออกมาไหนจะเมฆฝนทะมึนปกคลุมเบื้องบนทำให้ดูเหมือนจะมืดค่ำไหนจะฟ้าแลบฟ้าร้องสั่นคลอนประสาทคนที่ด่านเห็นเหมือนกันคือมีฝูงผีอยู่บนกระบะของรถผู้ใหญ่รู้ว่าเป็นลางร้ายแน่แย่ แล้วไอ้ดอนขบวนแห่ผีตามรถผู้ใหญ่ไปแล้วเจิดร้องวอยๆช่างเถอะแก่ๆแล้วปล่อยให้ไปอยู่เป็นเพื่อนนะจอยเถอะดอนทำเฉยไอ้บ้าไม่เห็นเหรอน้องมะลิติดรถไปด้วยนี่สิเอาเฮ้ยๆๆยังสาวยังสวยจะปล่อยให้เป็นอันตรายไม่ได้นะงั้นเองไปนิมนต์หลวงพ่อที่วัดข้าจะไปกับพวกขับรถตามแกไปเองพวกที่ด่านกระจายกำลังกันออกไปเจิดขับรถไล่ตามรถผู้ใหญ่ทันใดนั้นเกิดหมอกลอยมาขวางทางรถกระบะดัดสันทั้งคันหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนผีบังตารถสิบล้อคันหนึ่งคนขับคงเมายาบ้าขับสายไปสายมาอย่างน่ากลัวเชิดเป็นคนขับรถร้องโหยหัวลั่นหักพวงมาลัยหลบชนต้นไม้ข้างทางดังสนั่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็แน่นิ่งไปท่ามกลางเสียงชัยโยโห่ร้องของฝูงผีฝนที่เทลงมาคงเป็นฝนไล่ช้างที่โบราณเปรียบเลยตกลงมาเฉฉัยเป็นหาใหญ่แล้วพอเผลอก็พลันหยุดวูบดังใครไปปิดสวิตช์มันฟ้ายังคงมืดครึ้มสองพ่อลูกจำต้องหลบฝนอยู่ข้างในรถไปกันเถอะลูกฝนซาเม็ดแล้วเดี๋ยวมันก็จะมืดค่ำมันจะลำบากเดินกันเอาไฟฉายไปด้วยสิพ่อที่นี่มันคือป่าอีกเดี๋ยวก็ค่ำพอดีมันเหมือนเดินหลับตาเข้าถ้ำเชียวละมะลิเกิดอาการหนาวสะท้านเดินเกาะแขนผู้เป็นพ่อเดินเข้าไปในป่าช้าเก่าแก่โบราณคนละแวกนี้ไม่มีใครอยากย่างกรายเข้าไปนักแต่ก็มักจะมีพระมาปักกรดเพื่อทำความเพียรหลายรูปเป็นพระผู้มีวิชาอาคมมียานอันแก่กล้าฝนโปรยปลายลงมาอีกสองคนวิ่งไปที่ศาลาด้วยที่นี่เคยใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรมเห็นแสงเทียนหลายดวงสว่างพราวหน้าพระประธานหมายใจจะเข้าไปหลบฝนและอาจจะได้เจอพระรูปนั้นก็เป็นได้แต่สุดท้ายก็ไม่พบใครผู้ใหญ่บอกให้รออยู่ที่นี่ก่อนในนี้มันกว้างและทึบมากจะตามหาบริเวณที่พระปรากฏมันยากน่ากลัวจะไปเหยียบเอางูเงี้ยวเขี้ยวขอจะเกิดอันตรายเอาได้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะห่วงลูกสาวแกยังคงมองเป็นเด็กน้อยที่คอยรถไอติมวิ่งผ่านหน้าบ้านผิดกับมะลิเธอคำแรกเอ่ยออกมาบ่นถึงผู้กองหนุ่มแกได้แต่คิดในใจเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเพิ่งคบไม่กี่วันเขาจะรักจริงแค่ไหนยังไม่รู้เลยหรือจะแค่หลงรูปโฉมเปลือกนอกงามสง่าผู้ใหญ่มั่นก็ได้แต่หวังอย่างเดียวว่าสายตาเหี่ยวๆคู่นี้ของแกคงมองคนไม่ผิดนะผู้ใหญ่เดาถูกเพียงไม่นานก็มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินมาที่ศาลาแห่งนี้เพื่อทำวัดในเมื่อมีพระประธานตั้งอยู่มีธูปเทียนเป็นพระสูงวัยแต่การเดินเหินยังคล่องทั้งสองถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในศาลาก้มลงกราบสามครั้งท่านนั่งบนอาสนะหน้าพระประธานมองดูเป็นที่น่าเคารพน่ากราบไหว้ยิ่งนักโยมโยมมาตามหาอาตมาตามที่มีผู้แนะนำมาใช่ไหมนมัสการครับหลวงพ่อกระผมมีเรื่องร้อนใจมารบกวนปรึกษาท่านนะครับผู้ใหญ่เอ่ยขึ้นน้ำเสียงตื่นเต้นไม่ควรร้อนใจไปนะโยมทุกอย่างมันเป็นไปตามบุญกรรมที่แต่ละคนทำมาเหมือนโยมผู้นั้นที่ต้องจบชีวิตลงจากอุบัติเหตุเพราะความประมาทโดยแท้
หลวงพ่อเสวนาด้วยน้ำเสียงราบเรียบหรือว่าวิญญาณที่หลวงพ่อพูดถึงคือตาจ่อยพระชลายิ้มมุมปากแฝงความในเก็บงำเอาไว้เขาอยากทำกรรมดีสุดท้ายกับครอบครัวของโยมจะได้เป็นบุญกุศลกับตนเองไปในภายภาคหน้าฟังคำจากปากพระแล้วจะต้องเป็นวิญญาณตาจ่อยอย่างแน่นอนที่มาขอพระให้ช่วยผู้ใหญ่เริ่มคำถามต่อไปแล้วกับผมจะทำอย่างไรต่อไปดีครับนางผีร้ายมันจะมาฆ่าคนผมทุกข์ใจมากนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วแกพูดพลางถอนหายใจเฮือกใหญ่พอจะมีหนทางช่วยชาวบ้านได้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อมะลิที่นั่งพับเพียบอยู่ข้างๆพ่อเอ่ยขึ้นบ้างอาตมาช่วยใครอื่นไม่ได้หรอกก็ช่วยได้เท่าที่เห็นนี่แหละโยมโธ่หลวงพ่ออย่าพูดให้ใจเสียสิขอรับคนตายไปตั้ง3คนแล้วผมดูแลลูกบ้านที่นี่จะนิ่งเฉยไม่ได้โยมจะทุกข์ใจไปใหญ่แล้วเหตุที่เกิดขึ้นมาจากความประมาทของคนกรรมเก่าจึงมาตัดรอนชีวิตของเขาเหล่านั้นหมายความว่าถ้าเราไม่ประมาทก็สามารถพ้นเคราะห์ในครั้งนี้ได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่แล้วสีกาเอาล่ะเรามาสวดมนต์ทำวัดเย็นกันเถอะหลวงพ่อชี้ไปยังอาสนะกับหนังสือสวดมนต์แปลเตรียมไว้สำหรับ2คนเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าจะมาแรกทีเดียวผู้ใหญ่รู้สึกสับสนกระสับกระส่ายตลอดเวลาลูกสาวเองก็เฝ้าคิดถึงชายคนรักใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผู้ใหญ่เห็นดังนั้นเกิดฉุกคิดขึ้นได้ในเมื่อช่วงนี้ดวงไม่ดีอยากทำบุญสะเดาะเคราะห์ทำตามพระท่านบอกจะดีกว่าสองพ่อลูกเริ่มจากขอศีลก่อนตามมาด้วยอาราธนาไตรสรณคมจากนั้นจึงเริ่มสวดมนต์แปลจึงใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าปกติผู้ใหญ่นานทีจะปฏิบัติธรรมถ้านั่งพับเพียบนานทำเอาเมื่อยขบแต่ก็กัดฟันเปล่งเสียงสวดบทสวดนานเข้าจึงเกิดสมาธิเวลาผ่านไปกว่า2 ทุ่มจึงเสร็จ2พ่อลูกได้ผ่อนคลายอิริยาบถฟังเสียงกบเขียดในนี้ส่งเสียงร้องระงมอากาศในนี้เย็นสบายเมื่อแลออกไปเห็นดวงจันทร์ค้างฟ้าเด่นสกาวสุขใสท้องฟ้าภายหลังฝนตกเป็นอะไรที่ใสเย็นกระจ่างตาหลวงพ่อพอใจกับการปฏิบัติธรรมของคู่พ่อลูกแต่จะให้กลับตอนนี้ไม่ได้ให้นั่งสมาธิต่อเนื่องจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิดีแล้วพอเสร็จจึงให้แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรผู้ใหญ่มั่นกับมะลิยิ้มให้กันรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจิตใจไม่ว้าวุ่นอีกแล้วอาตมาช่วยได้เพียงเท่านี้ธรรมะคือโอสถทิพย์อย่างยอดเยี่ยมถ้าโยมอยากพักผ่อนก็นอนในศาลานี่เถอะนะมีเสื่อมุ้งหมอนเตรียมไว้แล้วแต่ว่าเราต้องกลับไปนอนที่บ้านครับหลวงพ่อทบทวนให้ดีก่อนนะโยมอะไรๆตอนนี้มันยังไม่เข้าที่คำพูดอันเป็นปริศนาของหลวงพ่อผู้ใหญ่ไม่อาจเข้าใจได้ในทันทีกำลังจะก้มกราบลาพรันลูกสาวร้องกรี๊ดขึ้นเมื่อมีแขกไม่ได้รับเชิญมาปรากฏด้านนอกศาลาผู้ใหญ่หันไปมองเป็นอันอ้าปากค้างเพราะมันคือนางผีร้ายที่มาเข้าฝันแกบีบคอเสียหน้าดำหน้าแดงก่อนหน้าแกถอยหลังกรุดไม่ลืมคว้าแขนมะลิถอยหลังกลับมามีหลวงพ่ออยู่ด้วยจะกลัวทำไมตาจ่อยแกบอกแล้วสินะว่าข้าคือใครนางผีร้ายเอ่ยปากถามผู้ใหญ่มั่นแกคือนางผีร้ายที่จะมาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านข้าน่ะสิผู้ใหญ่มั่นละล่ำละลักพูดออกมาเปล่าเลยข้าต้องการชีวิตคนแค่2คนคือแกกับลูกสาวพวกแกพ่อลูกได้โกงความตายข้าหมดโอกาสเอาวิญญาณพวกแกไปได้แต่วันหน้าต่อไปนี้ไม่พ้นแน่คอยดู นางปีศาจกล่าวอย่างอาฆาตก่อนจะอันตรธานไปในอากาศมะลิลูกมันไปแล้วเราปลอดภัยแล้วลูกผู้ใหญ่เข้าไปเขย่าตัวลูกสาวที่พึ่งเป็นลมล้มพับพ่อจ๋าเมื่อกี้ฉันเห็นภาพอะไรไม่รู้
มีคน5คนรุมทุบตีผู้หญิงคนหนึ่งจนตายผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเหมือนกับผีผู้หญิงเมื่อกี้เลยแต่ฉันกับพ่อไม่ได้เป็นเหมือนตอนนี้นะเหมือนเป็นอีกคนนะจ่อยกับอีก2คนที่ตายก็ด้วยตอนนี้เขามาแก้แค้นเอาชีวิตไปได้3คนแล้วยังขาดอีก2คนมะลิร้องไห้สะอึกสะอื้นจับแขนผู้เป็นพ่อเขย่าแล้วใครคืออีก2คนนะลูกผู้ใหญ่ถามเสียงสั่นก็คือเรา2คนไงเจ้าพ่อผีจะมาแก้แค้นเราผู้ใหญ่หน้าร้อนขึ้นมาหันไปทางหลวงพ่อท่านเมตตากวักมือให้นั่งลงก่อนแล้วเอ่ยถึงในอดีตชาติที่ไปทำเขาไว้หลวงพ่อครับหรือหมายความว่าพวกผม5คนเคยฆ่าผู้หญิงคนนั้นในชาติก่อนหรือครับเขาถึงตามมาแก้แค้นกรรมเก่ามันช่วงชิงโอกาสส่งผลอยู่ตลอดนั่นแหละโยมถ้าประมาทในชีวิตหลวงพ่อใช้โอกาสนั้นเทศนาธรรมโปรดโยมครูใหญ่ต่อมามีรถยนต์หลายคันสาดแสงไฟเจิดจ้าแล่นเข้ามาในป่าสู่สารนำมาโดยผู้กองหนุ่มภายหลังจากแกะรอยตามหาผู้ใหญ่มั่นกับลูกสาวจนมาพบกันในนี้เห็นยังอยู่ดีพลันโล่งอกไปตามกันทางด้านเจิดกับพวกใบหน้าบวมปูดได้รับแผลฟกช้ำไปตามกันรถยนต์ที่ขับหน้ารถเสียหายภายหลังจากหักพวงมาลัยหลบรถสิบล้อคันนั้นมะลิไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วผมหงแทบแย่ผู้กองตรงเข้ามากุมมือหญิงสาวแล้วพี่หนุ่มนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนทำเหมือนจะเกิดเรื่องร้ายก็รถสิบล้อแหกโค้งชนบ้านของมะลิน่ะสิบ้านพังยับเลยคนขับรถมันเมายาบ้าชาวบ้านแห่กันไปช่วยรื้อเอาคนเจ็บออกมาแต่ไม่พบมะลิกับพ่อผู้ใหญ่มีคนบอกว่าเห็นขับรถออกมาก่อนหน้าแล้วพี่เลยตามมาเพราะเป็นห่วงถ้าอย่างนั้นเรื่องมันเกิดตอนผมกับลูกมาปฏิบัติธรรมในนี้น่ะสิโอ้คุณพระช่วยผู้ใหญ่ถึงกับจะลมใส่แล้วน่าเจิดกับพวกเป็นอะไรทำไมหัวหูถึงได้บวมปูดอย่างนั้นรถชนต้นไม้พ่อจะมะลิดีไม่มีใครตายบทสรุปจากการพูดคุยได้เกิดเหตุร้ายขึ้นที่บ้านของผู้ใหญ่โชคดีเจ้าของบ้านออกมาก่อนผู้ใหญ่มั่นนึกถึงตาจ่อยถึงกับน้ำตาคลอหน่วยทันทีถึงตายไปแล้วยังหวังดีตามมาบอกให้หลบภัยมาที่นี่คงรู้เรื่องในชาติก่อนแล้วเรื่องที่ไปฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายเขาเลยตามมาเอาชีวิตคืนในชาตินี้เป็นอันว่าคืนนั้นผู้ใหญ่กับมะลิได้พักค้างในศาลาในเมื่อบ้านพังหมดแล้วผู้กองกับพวกเลยขอนอนค้างด้วยคนเยอะไม่มีอะไรที่ต้องกลัวผู้ใหญ่หลับไปก็ฝันถึงตาจ่อยมาบอกลาในเมื่อมีคนมาตายแทนแล้วคือเจ้าของคนขับสิบล้อเมายาบ้าผู้ใหญ่ข้าลาก่อนนะเออโชคดีวะไว้ชาติหน้าเรามาเป็นเพื่อนกันอีกผู้ใหญ่กับมะลิโชคดีได้โอกาสแก้ตัวอย่าพลาดไปก่อกรรมเหมือนในชาติก่อนนะมันทำความดีไว้เยอะๆนะผู้ใหญ่ในชีวิตที่เหลืออยู่ถึงเวลาจากไปจะได้ไปเจอกันในที่ที่ดีกว่าข้าข้าขอลาก่อนร่างตาจ่อยยกมือร่ำลาก่อนจะหายไปในหมอกควันเช้าวันต่อมาทั้งหมดร่วมกันใส่บาตรอุทิศผลบุญกุศลให้ตาจ่อยกับคนทั้งหมดที่ตายไปก่อนหน้าเมื่อกลับมาบ้านเห็นสภาพปลักหักพังผู้ใหญ่ถอนหายใจยืดยาวแต่ก็ยิ้มออกเหมือนปลงตกขอเพียงรักษาชีวิตไว้ได้ก็พอใจแล้วทรัพย์สินนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้เรื่องของขบวนแห่ผีที่มาเอาชีวิตตาจ่อยกับพวกไปก่อนหน้านั้นมันเป็นเหมือนลางร้ายคล้ายเมฆฝนที่ตั้งเขาดำมืดมาหอบเอาความตายมาฝากผู้คนผู้ที่ประสบพบเจอมาด้วยตนเองแล้วรอดมาได้อย่างผู้ใหญ่กับลูกสาวถึงพูดไปก็ยากจะมีคนเชื่อจึงเงียบเสียตั้งหน้าใช้ชีวิตต่อไปอย่างไม่ประมาทตามคำพระสอนแต่มีอีกคนที่ลงเอยไม่สวยนั่นคือผู้หมวดเอที่เพื่อนร่วมงานไปเจอในโรงพยาบาลทางจิตประสาทเขานั่งกอดเข่าคุดคู้ในมุมห้องมันมาอีกแล้วพวกผีข้าไม่กลัวพวกมันหรอกข้าไม่กลัวแกหรอกไปพ้นอย่าไปสบตามันนะเขาพึมพำเบาๆอย่างคนสติหลุด
มองรอดออกไปนอกซี่กรงหน้าต่างหูแว่วคล้ายจะได้ยินเสียงขบวนผีแห่มาในค่ำคืนนี้ที่มีพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงผ่านเงาร่างคล้ายคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคืนพระจันทร์ลวงตาขบวนแห่ผีจากผลงานการประพันธ์ของอาจารย์เหน่งนอนน้อยหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความสุขความสนุกกันนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขออวยพรให้ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปครับสวัสดีครับ